สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้เครื่องมือเลนนะครับเลนคอลเลคชันนะครับเป็นการปรับแต่งภาพแบบง่ายๆนะครับก็ใช้โปรแกรม Photoshop CS 6นะครับเมื่อเปิดภาพมาได้เลยครับเสร็จแล้วก็ให้เราcopy ภาพใหม่ภาพนึงนะครับหรือกด Ctrl C ก็ได้นะครับคราวนี้พอได้มาแล้วก็ให้เราย่อรูปลงไปนิดนึงกด Ctrl ลบนะครับกด Ctrl ลบอันนี้พอได้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวให้เรามาที่ตัว Edit ก่อนนะครับเลือกที่อันนี้นะครับตัวนี้ free transform นะครับ free transform เดี๋ยวโอเคครับอันนี้เสร็จแล้วให้เรามาที่ view นะครับ view มาที่โชว์นะครับโชว์ grid ตัวนี้นะครับโชว์ grid ให้เราทำการดึงนะครับดึงภาพโดยการกด control ค้างไว้นะครับกดคอนโทรลค้างไว้อันนี้จะแต่งภาพในสไตล์ของแต่ละคนนะครับยืดแต่งไปได้เลยนะครับเป็นการแต่งคอนโทรลค้างนะครับคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วครับพอได้แล้วก็ติ๊กที่ถูกนี่นะครับติ๊กที่ถูกเสร็จแล้วก็ให้ขยายนะขยายคอนโทรลบวกนะครับเอาไปที่วิวนะครับวิวมาที่โชว์นะครับโชว์เอาเส้นกริดออกนะครับตอนนี้พอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวฟิลเตอร์ตอนนี้เราจะมาแต่งภาพแบบเลนคอลเลคชันนะครับมาที่ตัวนี้ครับไอ้ตัวเนี้ยภาพที่เราจะใช้ฟรีทรานส์นะไอ้ตัวนั้นน่ะทำมานะครับที่ฟรีทรานส์ฟอร์มนะครับเสร็จแล้วถ้าใครยังไม่มีกริดนะครับก็ให้คลิกโชว์กริดตรงนี้นะครับโชว์นะครับเสร็จแล้วก็ให้มาติ๊กถูกตรงนี้ออกนะครับ2ตัวแล้วมาที่ตัวคัสตอมครับให้ปรับแต่งแล้วจะความพอใจกันนะครับค่านี้ก็ได้อันนี้ถ้าใครต้องการมาตามค่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นกับสีนะครับจะปรับตรงไหนก็ได้ครับมันจะเป็นแบบสีครับตัวนี้ความแข็งแรงของสีนะครับตัวนี้ก็เป็นมุมไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับปรับตัวนี้ได้เลยครับเนี่ยตัวเนี้ยขึ้นหรือว่าจะลงครับไอ้ตัวนี้ก็ซ้ายขวานะครับซ้ายขวาก็ปรับกันได้นะครับคราวนี้พอได้ตัวนี้แล้วเนี่ยก็ให้เราทำการมาที่ตัวนี้นะครับปรับองศานะครับใครจะเลือกองศายังไงก็เลือกได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวเป็นการทำภาพด้วยเครื่องมือเลนคอลเลคชันนะครับตัวนี้ก็ผมก็ไม่อยากเอียงมากนะพอเสร็จแล้วก็มาคลิกที่โอเคเลยนี่ก็คือเสร็จแล้วก็คือเนี่ยภาพที่เราได้คือนี้ว่าภาพที่เราได้เนี่ยมันยังซ้อนอยู่นะครับยังซ้อนอยู่ก็ให้เราทำการครอปตัดไปตัดแต่งภาพหน่อยนะครับเพื่อให้มันแล้วก็ให้เราติ๊กถูกนะ
สักครู่นะครับเครื่องกำลังทำการประมวลผลอันนี้ขึ้นไปได้นะครับนิดหน่อยอันนี้ถ้าเกิดว่าภาพมันยังไม่ดีนะครับก็ครอปอีกทีหนึ่งนะครับครอปตัดอีกทีหนึ่งตัดอีกมุมหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ติดถูกรอสักครู่นะครับตัวประมวลผลมาแล้วก็จะได้ภาพนี้นะครับภาพนี้อันนี้นี่เป็นภาพที่เราจัดการนำมาครั้งแรกครับเสร็จแล้วก็นี่เป็นภาพที่เราปรับแต่งแล้วนะครับนี่คือปรับแต่งแล้วนะครับตัวนี้สามารถที่จะนำไปทำภาพประกอบภาพเคลื่อนไหวได้นะแต่ว่าต้องเซฟไว้หลายภาพหน่อยนะครับอันนี้นะก็คือเป็นการทำภาพแบบง่ายๆปรับภาพแบบว่าเป็นภาพที่เราปรับแต่งเพื่อให้มันมีเขาคงเรื่องมิติขึ้นมานะครับนิดๆหน่อยๆเพื่อที่ใช้งานพรีเซนต์นะครับก็วันนี้ผมก็แนะนำเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ